ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรนเดียร์เกียร์5แล้วครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดเย่วันนี้นะครับโอ้ยแขกรับเชิญเราอะมาคันเล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะออปชั่นแน่นอะจิ๋วแต่แจ๋วแจ๋วเลยชงก้าวสลาวดิ้งรอบคันเนาะพบกับเขาเลยดีกว่ากับคุณมิตซูบิชิมิราจสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกสิรุ่นปี2016ใช่ไหมเป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วดูความแตกต่างคือนี่เม็ดบัวเลยนี่เม็ดรุ่นไมเนอร์เชนก็คือเป็นบีมอมอรุ่นเก่าเป็นบีมอไมเนอร์เชนก็เป็นบีมอเป็นวัวเหรออ่ะคุณผู้ชมครับเราก็มาดู Eco Car อีกรุ่นนึงนะที่เราพาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นั่นก็คือ Mitsubishi Mirage นั่นเอง Eco Car 5ประตูจากค่าย Mitsubishi หรือว่าค่ายที่เราเคยบอกไปแล้วว่าโลโก้เขาเป็นเพชร3เพชรนั่นเองนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างไปจาก Mirage รุ่นนิชคุณเนาะหลายคนจะคิดว่า Mirage รุ่นนิชคุณไม่มีนิชคุณแล้วแต่ว่าคือด้านหน้าก็จะดูแบบว่าดุดันแล้วก็เกลี้ยกล่อมมากขึ้น Kimberly มั้ยฮะ Kimberly ใช่มั้ย Kimberly หรือ Etalade มั้ยมันมีการพลิกโฉมคุณผู้ชมเปลี่ยนจากเหมือนอารมณ์คนที่แบบวัยมัธยมอ่ะมัธยมปลายกันจะเข้ามหาลัยอ่ะอันนี้เป็นมิราจเวอร์ชันที่เข้ามหาลัยแล้วอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบอกว่ามีความนุ่งสั้นมีความนุ่งสั้นมากขึ้นมีความเปรี้ยวมากขึ้นจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่ดวงไฟหน้าดวงไฟหน้าเนี่ยดูแบบดูมีอะไรอ่ะเพราะว่าข้างในมันดูซับซ้อนมากขึ้นเนาะไฟหลี่ยิงเหรอฮะเป็นตากุ้งยิงเหรอไฟหลี่เป็น LED อ่ะเป็นสเปกตรัม LED ส่วนไฟหลักเนี่ยตัวไฟใหญ่เนี่ยจะเป็นไฟแบบไบซีนอนก็คือเป็นไฟซีนอนทั้งไฟต่ำและไฟสูงกระโดดขึ้นไปนั่งเนี่ยก็จะใช้โอ้ยรถยุบเลยกระโดดเบาเปล่าพอกระโดดขึ้นไปนั่งในห้องโดยสารภายในคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าภายนอกที่เห็นเปลี่ยนเยอะแล้วอะภายในก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่มีให้วัสดุบุหนังเพิ่มขึ้นมาออปชันที่ให้มาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าภายในเนี่ยก็มีออปชันที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติหรือว่าระบบนำทาง navigation system ที่มีมาให้เป็นมาตรฐานในรุ่นท็อปโดยรวมภายในนะเราว่าแบบก็มาตรฐาน Eco Car ก็จะดูแบบวัสดุที่มันจะดูบุนิ่มก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งที่แบบเบาะผ้าฟองน้ำทั่วไปก็โดยรวมก็โอเคนะดูแบบดูผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีมีรถที่ให้ความคล่องตัวเนี่ยค่อนข้างสูงเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการมุดซ้ายมุดขวาอะไรพวกนี้ทัศนวิสัยค่อนข้างที่จะดีจะมีการขับขี่ที่ขับในเมืองสบายพรมอะไรบ้างสนุกบอกมุดสนุกสนุกเลยสำหรับคนที่ชอบทำตัวเป็นตุ่นบนถนนนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะมุดซ้ายมุดขวาซิกแซกไปซิกแซกมาเลี้ยวเป็นงูเลยเนี่ยแหละเหมาะเลยเพราะว่ายางก็เป็นบางหนักกระติกเลยดูสิบางมากเลยนะแล้วก็แบบทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้เวลาขับความคล่องตัวในเมืองก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีพรมอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันระยะฟรีมันเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยข้อดีข้อแรกคุณผู้ชมออปชันที่ให้มาแบบคู่แข่งต้องมีอายโดยเฉพาะความปลอดภัยเพราะว่า Mitsubishi Mirage เนี่ยอย่างที่บอกแค่ไฟหน้าเนี่ยก็คุ้มเกินคู่แข่งแล้วเพราะเป็นไฟหน้าที่มีส่วนผสมของ LED แล้วก็เป็นไฟหน้าซีนอนแบบไฟต่ำไฟสูงอ่ะปกติเฉพาะรถหรูๆเนาะระบบเบรกอัตโนมัติหรือระบบที่ป้องกันการเหยียบคันเร่งโดยไม่ตั้งใจไงบางทีเราเผลอเลยอย่างเงี้ยเท้าไปโดนคันเร่งโดยที่เราไม่ตั้งใจแล้วมันจะต้องกินให้อิ่มสิคะจะได้ไม่ต้องเลยตั้งแต่รุ่นล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ Mitsubishi เขาคำนึงเนาะแล้วเป็นมาตรฐานใหม่ใน Eco Car จะบอกก่อนว่าระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยคุณผู้ชมให้มาครบคันพอๆกับเวอร์ชั่นที่เอาไปขายที่อเมริกาเลยนะเป็นข้อดีที่เอาใจคนตัวเล็กแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถบางคนก็จะเป็นคนที่ขับรถแบบไม่ได้เน้นการขับสนุกหรืออะไรมากฉะนั้นตำแหน่งการขับขี่ของมิราจเนี่ยจะเป็นตำแหน่งขับขี่ที่ค่อนข้างสูงทำให้ทัศนวิสัยด้านหน้าสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเรามองอะไรได้ชัดเจนรวมถึงพวงมาลัยอย่างเงี้ยเซ็ตมาเบาตำแหน่งการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริสารตอนหน้าหรือเป็นคนขับมันเหมาะคนขายขนมครกจริงรถคนแคะคือถ้าสมมติมีคนที่สูง180ขึ้นไปขับหรือคนร่างใหญ่ขึ้นไปขับจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันพอขึ้นไปนั่งปุ๊บตำแหน่งมันสูงโอเวอร์ไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะชอบแม้กระทั่งตำแหน่งการขับขี่เนี่ยมันสามารถปรับสูงต่ำขึ้นลงได้แต่ก็ยังมันรู้สึกว่าไม่พอใจสำหรับคนที่มีสรีระตัวสูงอยู่ดีเนาะ
ส่วนข้อด้อยคุณผู้ชมข้อด้อยข้อแรกก็ต้องพูดเลยว่าช่วงล่างเนี่ยถึงแม้ว่ารุ่นปรับโฉบเนี่ยจะมีการเพิ่มเหล็กกันโครงเหล็กกันโครงคืออะไรเหล็กกันโครงคือเหล็กที่มากันรถให้โครงเคลงอะรถที่เราขับด้วยความเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีการเพิ่มเข้ามาแต่ว่าช่วงล่างก็ดีขึ้นจากรุ่นก่อนปรับโฉบเกาะถนนมากขึ้นให้ความมั่นใจมีความแน่นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถดีเทียบเท่าคู่แข่งที่เป็นอีโคคาร์ด้วยกันอย่าง Toyota Yaris หรือว่า Suzuki Swiftหรือว่า Mazda 2ที่เราเคยเอามาด้วยกันนั่นเองมันมั่นใจขึ้นไหมมันก็มั่นใจกว่ารุ่นเดิมเวลาขึ้นไปขับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับมันนิดนึงในการขับขี่ว่าเฮ้ยมันคืออีโคคาร์นะมันไม่ใช่คุณจะไปซัดโอ้โหขับ140 150แล้วจะให้แบบว่ามันแบบมันเข้าโค้งดีฟีลลิ่งดีเหมือนรถใหญ่ๆมันก็ไม่ใช่เรื่องไงคือไม่ได้แปลว่าขับ120ไม่ได้ขับได้แต่รักษาชีวิตกันเอาเองใช้ความสามารถส่วนตัวกันเอาเองการเก็บเสียงเนี่ยยังสู้คู่แข่งไม่ได้เพราะว่าจากที่เราใช้กันมาเนี่ยนะเวลาขับด้วยความเร็วที่แค่แบบ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเสียงยางหรือว่าเสียงภายนอกเนี่ยก็ยังแบบเข้ามาในห้องโดยสารเยอะบอกอยู่แล้วว่ามันคืออีโคคาร์แต่อีโคคาร์มันก็ไม่หมายความว่ามันต้องเก็บเสียงแย่เนาะอีโคคาร์มันเก็บเสียงดีมันก็มีไงเป็นอีกจุดด้อยนึงที่รู้สึกว่า Mitsubishi ควรจะใส่ใจแล้วก็เก็บรายละเอียดของการเก็บเสียงในห้องโดยสารให้ดีนิดนึงเพราะว่าเวลาวิ่งบนถนนอย่างเส้นวิ่งวิภาวดีอย่างเงี้ยวันที่ไปรับรถมารู้สึกว่าเสียงที่มันปะทะเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเราไม่รู้ว่าเสียงที่ปะทะมาเนี่ยปะทะมาจากกระจกบังลมหน้าหรือเสียงมันขึ้นมาจากพื้นล่างของห้องโดยสารน่ะเซอร์ราวดิ้งรอบคันเลยคุณจริงจริงเหมือนซื้อรถแล้วแบบว่ามีเสียงเซอร์ราวเข้ามารอบคันน่ะMitsubishi Mirage ก็เป็น Eco Car ยุคใหม่ที่มีออปชันความปลอดภัยล้ำหน้าเกินหน้า Eco Car เลยนะระดับเดียวกันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่เดินทางประจำวันขับในเมืองหรือว่าขับออกต่างจังหวัดได้บ้างแต่ว่าก็คือเน้นในเมืองเป็นหลักขับสบายมีความปลอดภัยแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันคุ้มราคาคุ้มค่าประหยัดน้ำมันเหมาะกับคนที่คุณพ่อคุณแม่จะซื้อรถให้ลูกสาวสักคนนึงที่กำลังจะไปเรียนมหาลัยและทั้งหมดนี้คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube นั่นเองโดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมใช่แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมถูกต้องก่อนจะไปกันต้องขอบคุณสถานที่เนาะใช่อาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรายการสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไล่รถหรือไล่คนขึ้นไม่ได้ด้วยฝั่งหนูนะผมน่าขึ้นได้ไหมสลิมสเลนไม่แคร์สื่อโนสนโนแคร์